สวัสดีครับวันนี้ผมแมทธิวนะครับก็มาอยู่กับตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าครับผู้นำเข้าจอแอนดรอยตรงรุ่นมากกว่า150รุ่นรถจากทั่วโลกเลยนะครับสำหรับในตัวจอแอนดรอยที่ผมมาอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยเป็นจอแอนดรอยที่มีสเปคที่ชื่อว่า X6 Series นั่นเองครับเป็นจอแอนดรอย RAM 4 ROM 64 CPU 6 Core Cortex นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับจอแอนดรอยเนี่ยเป็นที่นิยมมากในท้องตลาดก็มีจอแอนดรอยมากมายหลายสเปคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RAM 1 ROM 16แรม2ร่อม16หรือว่าแรม2ร่อม32นะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นจอ Android ที่มีสเปคต่ำนะครับก็คือมีร่อมที่น้อยเกินไปทำให้มีพื้นที่จัดเก็บแอปที่น้อยตามลงไปด้วยครับหรือว่าเป็นการที่มีแรมและ CPU ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือทำงานเข้ากันได้ไม่ดีพอครับทำให้ความเร็วในการเล่นเนี่ยเป็นไปได้อย่างไม่ลื่นไหลเลยนะครับซึ่งในตัวจอ Android X6 Series ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกรอบตรงรุ่นรถนะครับผมเป็นกรอบที่เราจะเปลี่ยนจากคอนโซลเดิมนะครับแล้วก็ยังมีจอที่เป็นจอ IPS ครับผมมาพร้อมกับชุดสายไฟสำเร็จรูปครับเป็นการติดตั้งที่สามารถติดตั้งแบบ Plug and Play ได้เลยครับก็คือไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดสายไฟไม่ต้องบัตรีใดๆเลยครับแค่เสียบปลั๊กแล้วก็นำตัวคอนโซลรถเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวจอ Android นะครับเราก็จะสามารถใช้ตัวจอ Android X6 Series ตัวนี้ได้แล้วล่ะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการที่เราใช้จอ Android นะครับก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างงี้นะครับก็จะมีการดู YouTube นะครับนำทางด้วย Google Map หรือว่าดู Netflix การฟังเพลงผ่านแอป Music Streaming เช่นจุกหรือว่า Spotify นะครับซึ่งจอ Android เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับการทำงานในปัจจุบันแล้วก็อย่างนึงนะครับก็คือในรถรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถที่มีวิทยุที่สามารถเล่นเทปนะครับเล่น USB หรือว่าเล่นแผ่น CD นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็นับได้ว่าเริ่มตกยุคไปแล้วนะครับจอ Android เนี่ยจะทำให้รถของท่านเนี่ยทันยุคทันสมัยแล้วก็อัปเกรดให้เครื่องเล่นของท่านเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในจอ AndroidX6 ซีรีส์ตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมาเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นจอ Android X6 ซีรีส์นั่นเองครับในส่วนนี้จะเป็นหน้าของเมนูหลักนั่นเองครับมีส่วนของเพลงการนำทางแอปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิทยุบลูทูธหรือว่าเป็นเบราว์เซอร์วิดีโอการตั้งค่าแล้วก็การปรับเสียงนะครับอีควอไลเซอร์หรือ DSP อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นคอนโทรลพวงมาลัยนั่นเองครับสำหรับในส่วนที่เป็นแอปเพิ่มเติมนะครับก็จะมีแอปต่างๆมากมายครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยโหลดมาจากตัว Play Store ตัวนี้นั่นเองครับสำหรับในตัวจอ Android X6 Series เนี่ยนะครับเป็นจอ Android ที่มีแรม 4GB นะครับแล้วก็มี ROM 64GBแล้วก็มี CPU ที่เป็น Dual Core คือ2 Core ครับเป็น Cortex A72 แล้วก็มี CPU ที่เป็น4 Core ครับเป็น Quad Core เนี่ยเป็น Cortex A53 นั่นเองครับเป็นจอ Android ที่มีเวอร์ชัน Android เป็น Android Version 10นั่นเองครับผมครับผมเรามาลองใช้งานตัวจอ Android X6 Series ตัวนี้กันดีกว่าครับเรามาลองเล่นแอปต่างๆกันเริ่มจากแอป YouTube เลยแล้วกันครับก็จะสังเกตว่าเข้ามาเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราลองดูสักคลิปนึงนะครับสำหรับในตัวจอ Android X6 Series ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจอ Android ที่มีหน้าจอแบบ IPS ครับผมมีความคมชัดสูงนะครับนี่สำหรับนี้ก็เป็น YouTube นะครับก็จะมีแอปมีตัวคลิปต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองดูกันสำหรับตัวจอนี้นะครับก็จะมีภาพความละเอียดสูงมากเลยนะครับเป็นจอ IPS เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มเสียงกันนะครับหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวคลิปได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับสามารถลดเสียงได้นี่ก็เป็นการใช้งานตัว YouTube นะครับผมในระบบถัดมาเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งาน Google Map กันดีกว่าครับเราก็กลับมาที่หน้าแอปนะครับเราสามารถกดที่ Map ตรงนี้นะครับหรือว่ากดที่การนำทางตรงนี้ก็ได้ครับสำหรับตอนนี้ Google Map ก็จะขึ้นมาเป็นตัวแผนที่แล้วนะครับสำหรับ Google Map เนี่ยเราจะใช้ในการนำทางครับ
เราก็สามารถเซิร์ชนะครับหรือว่าสั่งการด้วยเสียงก็ได้ครับในระบบ Joy Android จากมิชิก้าในซีรีส์ X6 ตัวนี้นะครับไป Big C ใกล้ฉันจากตอนนี้นะครับทางเครื่องเนี่ยก็จะได้รับฟังเสียงของผมแล้วนะครับแล้วก็เริ่มนำทางเลยนะครับผมสำหรับในตัว Joy Android X6 ซีรีส์ตัวนี้นะครับก็สามารถจะเล่น2จอได้ครับโดยเราสามารถกดตรงนี้ครับเราจะสามารถเล่นแผนที่พร้อมกับตัว YouTube ก็ยังได้ครับนี่ครับถือว่าสัมผัสหน้าจอลื่นไหลมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองขยายดูกันดีกว่าครับผมแล้วก็ในเรื่องถัดมานะครับเกี่ยวกับ Joy Android ตรงรุ่นในสเปค X6 Series ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้งาน Netflix นั่นเองครับสำหรับใน Joy Android บางรุ่นตามท้องตลาดเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งาน Netflix ได้แต่สำหรับใน Joy Android ของบริษัทมิชิก้าเนี่ยนะครับในทุกรุ่นทุกสเปคเนี่ยเราจะทำการติดตั้งตัว Netflix มาให้ครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองการใช้กันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองเข้าชมหนังสักเรื่องนะครับผมในระหว่างที่เขากำลังทำการโหลดนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Wi-Fi ที่เราได้ใช้เชื่อมต่อกับตัว Joy Android ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเพิ่มเสียงดูสำหรับการใช้งาน Netflix นั้นก็ถือว่าไร้ที่ติเลยล่ะครับครับผมแล้วในลำดับถัดไปนะครับเราจะมาทดลองการใช้งานแอป Music Streaming กันนะครับการฟังเพลงครับผมเราได้ทำการโหลดตัวจุกแล้วก็ Spotify มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากตัว Spotify ก่อนเลยก็ได้ครับก็จะเป็นนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเพลงสักเพลย์ลิสต์นึงนะครับต่อจากนี้เลยนี่ครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับในขณะที่ Joy Android เนี่ยยังส่งเสียงออกมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถออกมาหน้าข้างนอกได้ครับจะสังเกตได้ว่าเสียงเพลงก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับแม้แต่มาที่หน้านำทางนะครับเสียงเพลงก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็เป็นการใช้งานตัว Spotify นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานตัวจุกดีกว่าครับผมก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับเราก็จะลองนะครับเรามาลองทดลองฟังเพลงกันดีกว่าครับสามารถเลื่อนตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ในขณะที่เสียงเพลงออกมาอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมเรายังสามารถออกมาจากหน้าแอปได้เหมือนกันนะครับในขณะที่นำทางเนี่ยเราก็ยังสามารถฟังเพลงได้เหมือนเดิมครับจะสังเกตได้ว่าในขณะที่ Google Map ทำงานเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่เหมือนกันนะครับ
สำหรับนี่ก็เป็นการใช้งานตัวแอป Music Streaming นะครับในจอ Android Spec X6 Series นั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับในจอ Android X6 Series จากบริษัทมิชิก้าเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของระบบเดิมๆที่เราใช้กันนะครับเช่น USB เป็นต้นครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองใช้งาน USB ครับ USB เนี่ยปึ๊บเราก็สามารถเปิดฟังเพลงได้ครับสำหรับไฟล์นี้นะครับจะบอกได้ว่าเป็นไฟล์ที่พิเศษเหมือนกันนะครับเป็นไฟล์ที่เป็น FLAC นั่นเองครับสำหรับจอ Android Mishika ในสเปค X6 Series ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานอ่านไฟล์ที่เป็น FLAC หรือไฟล์ WAV นะครับเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยได้เหมือนกันครับเมื่อเราออกมาที่หน้าเมนูเนี่ยเสียงเพลงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทดลองฟังกันดูนะครับหรือว่าเราจะกลับไปที่ฟังเพลงนะครับเราสามารถกดจากตัวหน้าเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับตอนเรากดจากตรงนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้เพลงเหมือนกันครับเลื่อนแท็กดูครับเลื่อนแท็กได้ครับผมนี่ครับอ่านแฟลกได้สบายๆเลยนะครับสำหรับในตัวจอ Android ตัวนี้เนี่ยการอ่านไฟล์ผ่าน USB ก็ไม่ได้อ่านได้แค่ตัวไฟล์ที่เป็นเพลงเท่านั้นนะครับยังอ่านไฟล์ที่เป็นวิดีโอก็ได้ครับเราสามารถกดวิดีโอจากตรงนี้นะครับเร่งเสียงได้ครับสามารถเร่งความเร็วได้ครับสำหรับในวิดีโอจากตัวจอย Android เนี่ยนะครับเมื่อเราออกไปที่หน้าเมนูครับเสียงก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็สามารถนำวิดีโอที่เป็นตัว MV เพลงนะครับสามารถมาดูได้เหมือนกันครับเสียงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับตอนแรกเรากดเข้าวิดีโอจากตัววิดีโอตัวนี้นะครับเราสามารถกดเข้าจากตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวขอเบาเสียงก่อนนะครับวิดีโอก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับสามารถกดเลื่อนนะครับเปลี่ยนแท็กได้ครับเปลี่ยนคลิปก็นับได้ว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับสำหรับจอ Android X6 Series จากบริษัทมิชิก้าตัวนี้นะครับมาครับผมเรากลับมาที่หน้าเมนูหลักกันก่อนดีกว่าครับผมในส่วนนี้ก็มีเรื่องของเพลงที่เป็น USB นะครับมี Google Map ครับแล้วก็เมนูเพิ่มเติมวิทยุบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นเบราว์เซอร์ครับวิดีโอก็คือจากที่เป็น USB ครับการตั้งค่าต่างๆ Equalizer แล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยครับจากคอนโทรลพวงมาลัยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเราสามารถเซตค่าคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆได้นะครับผมรองรับกับรถทุกรุ่นแน่นอนครับและสำหรับรถรุ่นไหนนะครับที่ไม่ได้มีคอนโทรลพวงมาลัยมาด้วยเนี่ยทางเราก็ได้แถมชุดคอนโทรลพวงมาลัยไปให้ครับเป็นชุดรีโมทคอนโทรลพวงมาลัยก็สามารถทำงานร่วมกันได้ครับเอาคอนโทรลพวงมาลัยอันนี้เนี่ยไปประกอบกับตัวพวงมาลัยเก่าได้เลยครับสำหรับในต่อไปนะครับเป็นอีควอไลเซอร์ครับการปรับความถี่ต่างๆนี่ครับสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเนี่ยครับการเซตเรื่องเสียงที่นั่งครับต่างๆปรับเป็นเซนเตอร์ครับกลับไปอยู่ตรงกลางก็ได้หรือว่าการปรับอันนี้ให้กลายเป็นเหมือนเดิมครับตัวอีควอไลเซอร์ต่างๆมาครับผมในส่วนของเบราว์เซอร์ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่พิเศษเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเปรียบเสมือนการใช้งานเรื่องของเว็บไซต์นั่นเองครับเนี่ยฮะถือว่าลื่นไหลนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองการใช้งานดูก่อนเราจะลองสั่งการด้วยเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวผมลองอนุญาตดูก่อนดูหนังออนไลน์ตอนนี้ผมพิมพ์ว่าดูหนังนะครับจากการที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นเรื่องของรอบหนังนะครับหรือว่าการดูหนังต่างๆครับการให้คะแนนอันนี้เป็นการใช้เว็บไซต์ในตัวจอ Android ครับเป็นเบราว์เซอร์ครับผมเรามาอยู่ในเมนูถัดไปดีกว่าครับในเรื่องของบลูทูธนะครับผมกับเรื่องของวิทยุเนี่ยสำหรับบลูทูธนะครับเป็นการที่เราเนี่ยเชื่อมบลูทูธกับตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถรับสายโทรศัพท์หรือว่าการคุยโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธได้ครับสำหรับวิทยุเนี่ยก็จะเป็นระบบเดิมๆของรถเลยนะครับสามารถค้นหาคลื่นแล้วก็ฟังวิทยุได้เหมือนเดิมเลยนะครับ
สำหรับในเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆครับผมเราสามารถกดการตั้งค่าจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปกดจากตัวตรงนี้ก็ได้ครับปึ๊บเนี่ยครับการตั้งค่าตรงนี้เราจะมาลองเช็คกันดีกว่าครับว่า RAM 4และ ROM 64เนี่ยเป็นการใช้งานประมาณไหนครับนี่ครับอย่าง ROM เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของ ROM 64 กิกแล้วเราก็จะดูได้ว่าเนี่ยครับเราใช้งานไปแล้ว10กิกนะครับมาดูกันว่าเราใช้งานไปกับอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแอปสามารถดูได้ครับว่าแต่ละแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Netflix West เป็นแผนที่ออฟไลน์นะครับหรือว่า Google Chrome Google Map อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราใช้พื้นที่กินไปเท่าไหร่ครับสามารถเช็คได้จากตัว setting ตรงนี้ได้เลยครับอีกอย่างนึงนะครับเรายังสามารถดูได้ครับว่าตัวแฟลชไดรฟ์ USB เนี่ยที่เราเสียบเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วสามารถเข้าไปเช็คได้อีกอย่างนึงนะครับในนี้เนี่ยสามารถเช็คได้ว่าไฟล์ของเราเนี่ยเป็นไฟล์อะไรบ้างจากตัว USB ตัวนี้ก็ยังได้เลยนะครับมาต่อกันเรื่องของการเซตค่านะครับผมเมื่อกี้เราได้สาธิตการดูตัว ROM ไปแล้วนะครับการที่เราจะเซตค่าเพิ่มเติมเนี่ยมันมีการเซตค่าที่ลงลึกกว่านั้นครับเช่นการเปลี่ยนแปลง wallpaper ครับผมเราสามารถเลือก wallpaper ที่มากับเครื่องนะครับเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นภาพนิ่งครับหรือว่านะครับเราสามารถเลือกรูปภาพที่อยู่ในตัว flash drive นะครับที่เป็นตัวนี้ครับก็กดไปที่ตรง es file explorer ตรงนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยน wallpaper เป็นภาพนิ่งก่อนดีกว่าตอนแรกเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับสมมติเปลี่ยนเป็นนี้นะครับตั้ง wallpaper นี่ครับตอนนี้ภาพ wallpaper ข้างหลังเราก็จะกลายเป็นรูปที่เราเพิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้นะครับหรือว่าเรายังสามารถปรับเรื่องของแสงสว่างครับถ้าเราคิดว่าแสงสว่างมันมากเกินไปเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้ครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเซตค่าเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับผมปรับได้ตามความเหมาะสมที่ท่านต้องการเลยนะครับโอเคครับผมในต่อมานะครับเป็นการเซตอัพเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของการปรับขนาดตัวอักษรนะครับผมนี่กดไปที่ตรงนี้สำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบทความนะครับเป็นตัวอย่างว่าเราชอบขนาดตัวอักษรแบบไหนครับก็สามารถปรับได้จากฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเล็กขนาดเริ่มต้นขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับขนาดใหญ่ก็พอนะครับออกมาตอนนี้นะครับขนาดก็จะเป็นขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยเราสามารถปรับแก้สีได้ครับเช่นเหมือนว่าในตอนกลางคืนนะครับถ้าเราเปิดหน้าจอเป็นสีขาวเนี่ยก็ทำให้เราแสบตานะครับแต่ถ้าเป็นสีดำก็จะดูเหมาะสมครับเราสามารถปรับได้ตรงการกลับสีตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับตอนกลางวันนะครับอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับตอนกลางคืนก็แล้วแต่ท่านจะลองปรับดูนะครับตามความเหมาะสมมาต่อกันที่การเซตค่าถัดไปนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงปุ่มตรงนี้นะครับได้มีแสงขึ้นนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยในตอนกลางวันนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไฟหลีเนี่ยแสงตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมแสงตัวนี้จะใช้งานส่วนใหญ่นะครับในตอนกลางคืนครับผมเราสามารถแก้ไขสีของแสงตรงนี้ได้ครับโดยเข้าไปที่เมนูครับแล้วกดไปที่สีไฟปุ่มครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าสีไฟตรงนี้ได้เปลี่ยนแปลงตามที่ผมเลื่อนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอการสาธิตการเล่น Joy Android ในสเปค X6 Series ตัวนี้นะครับสำหรับใน Joy Android X6 Series ตัวนี้เนี่ยก็จะมีชุดของปลั๊กหรือสายไฟสำเร็จรูปนะครับเป็นการติดตั้งแบบ Plug and Play และก็ยังมีตัวกล้องถอยหลังติดมาให้ด้วยนะครับสำหรับใน Joy Android X6 Series ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทำงานร่วมกับกล้องถอยหลังได้เพียงปรับเกียร์รถนะครับไปเป็นเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพของกล้องถอยหลังก็จะมาแสดงบนหน้าจอ Android ตัวนี้ได้แหละครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็ยังมีชุดของกล้องบันทึกหน้ารถ Android ชริยะ MG008 นะครับซึ่งภาพที่บันทึกในตัวกล้องตัวนั้นนะครับก็จะสามารถบันทึกลงในตัว Joy Android นี้ได้เลยนะครับเป็นการเสียบปลั๊กกล้องเข้ากับตัว USB นะครับก็จะสามารถดูทั้งภาพที่บันทึกหรือว่าจะปิดภาพไปก็ได้นะครับแต่ว่าตัวกล้องเนี้ยก็จะยังบันทึกอยู่นะครับแล้วก็สำหรับในรถบางรุ่นนะครับก็ไม่มีตัวคอนโทรลพวงมาลัยมานะครับทางเราเนี่ยก็ได้ให้ชุดคอนโทรลพวงมาลัยที่เป็นรีโมทไปให้ด้วยนะครับจะสามารถทำงานร่วมกับตัว Joy Android นั้นๆได้เลยนะครับไม่ว่ารถของท่านเนี่ยจะมีคอนโทรลพวงมาลัยอยู่แล้ว
ล้วหรือเปล่าก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนแท็กต่างๆนะครับมากมายรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับตัวจอ Android ในรถของท่านเลยนะครับแล้วก็ในจอ Android ของบริษัทมิชิก้าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัว X6 Series เท่านั้นนะครับยังมีจอ Android อีกมากมายหลายสเปคนะครับผมจะขึ้นเป็นวิดีโอให้ตรงปุ่มตัว i ตรงนี้เลยนะครับสำหรับในวิดีโอตรงปุ่มตัว i เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสเปคจอ Android อีกหลายๆสเปคนะครับทั้งความแตกต่าง RAM ROM CPU นะครับความเร็วความแรงที่แตกต่างกันสำหรับในจอ Android บางรุ่นเนี่ยก็สามารถเล่นตัว Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้ในบางรุ่นเนี่ยก็สามารถใส่ซิมได้นะครับก็ไม่ต้องแชร์ Wi-Fi จากมือถือเข้าไปที่จอ Android เลยครับก็สามารถใช้ Wi-Fi ในตัวมันเองเลยก็ได้ครับเป็นเซลลูลาร์เลยครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจจอ Android X6 Series ตัวนี้นะครับก็สามารถโทรมาหาเรานะครับติดต่อมาหาเราได้ที่029323485ครับ0845244433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าเพิ่มเติมอีกมากมายหลายรายการนะครับได้จาก www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลต่างๆได้จาก ID Line @sipone นะครับแล้วก็ยังสามารถไปเยี่ยมชม P1 ทั้ง15สาขาทั่วประเทศไทยของเราได้สำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับในวิดีโอชุดของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับจากปุ่มสีแดงด้านล่างนี้นะครับเพื่อติดตามวิดีโอชุดใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถยนต์นวัตกรรมใหม่ๆในรถยนต์นะครับเราก็จะมีคลิปอัพใหม่เรื่อยๆเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับตัวจอ Android X6 Series ตัวนี้นะครับบ๊ายบายครับ